ะนะเรามีอะไรกินนะจ๊ะอุ้ยตายแล้วนี่มันคืออะไรคุณพระช่วยนี่มันคือทุเรียนจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้ my god คุณสามีนะคะไปปรากนะเราก็จัดการสั่งทุเรียนนะคะมาจากร้านเวียดนามประจำของเราเนาะซึ่งคนไทยเป็นคนส่งออกมาให้นะคะแล้วเราจะมากินทุเรียนของเรากันจ้าเดี๋ยวลองมาเปิดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะนี่นะคะเราได้อะไรมาโอ้ยทุเรียนเย้เราจะมากินทุเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะทุเรียนดูนะว่าน้องจะน่ากินขนาดไหนอุ้ยตื่นเต้นมากนี่มาแกะกันดูกันเลยนะคะมาแกะดูกันเลยนะแอบมีความแบบแน่นๆนิดนึงนี่เป็นทุเรียนแรกของปีนะคะในที่สุดเราก็ได้กินทุเรียนเย้ทุเรียนมาแล้วจ้าเขาจะหอมมากหมอนทองนี่คือหมอนทองที่ฉันใฝ่ฝันเดี๋ยวเราลองมากินดูนะคะว่าจะอร่อยไหมนี่ตื่นเต้นมากเลยอะเป็นทุเรียนแรกของปีนะคะหอมหอมเหมือนกลิ่นทุเรียนกวนเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะลองดูเนาะอร่อยมากข้างนอกมีความกรอบนิดๆกรอบนิดเดียวนะคะแต่ก็คือข้างในคือนุ่มครีมมี่มากคุ้มค่ากับการรอคอยเป็นทุเรียนที่ฟินมากอร่อยมากนี่สิเนาะที่เขาเรียกว่าทุเรียนเกรดส่งออกนะคะมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะอยากจะดูข้างในเนาะเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเม็ดจะรีบไหมจะเหมือนที่ยูทูบเบอร์ดังๆเขาแบบรีวิวแล้วแบบเม็ดเขาแบบรีบแห้งข้างในจะเป็นยังไงเนาะเราก็ดูรีวิวมาบ้างเล็กน้อยมาผ่าดูนะจ๊ะข้างนอกมีความกรอบอยู่นะฮะโอ้ยไม่เจอเม็ดเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นยังไงโอ้ยตื่นเต้นมาก My God เนื้อล้วนๆเมล็ดรีบมากสุดยอดมากคือเมล็ดรีบมากเลยนะคะเนื้อเหมือนเนื้อไก่ฉีกเนาะถึงแม้จะไม่ได้แบบเป็นเนื้อที่แบบเนียนนุ่มเหมือนทุเรียนแพงๆเนาะแต่ก็คือถือว่าเลิศมากสำหรับตัวเองนะรสชาติหวานมากเลยนะครีมมี่สุดๆ ดูสิคะเป็นแบบเหมือนเนื้อไก่ฉีกนะคะขออนุญาตกินก่อนนะคะนี่ดูสิคะมีความแบบแห้งเมล็ดแห้งมากเลยนะคะเมล็ดรีบมากเลยอะรีบไปไหนเมล็ดรีบมากรีบมากไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนเดี๋ยวมาชิมกันดูเนาะขออนุญาตใช้มือนะคะอาจจะไม่สุภาพนิดนึงอาจจะเละเทะเนา
เรียกได้ว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาไม่รู้ว่าเราอาจจะแบบโหยหามานานหรือเปล่าแต่พูดได้ว่าไม่เสียแรงที่ซื้อถึงแม้จะราคาสูงนะคะแต่ไม่ได้สูงน่าเกลียดนะกล่องนี้นะไม่รู้ว่าเขาบอกว่า500กรัมนะคะประมาณ300เช็คคราวนะคะนี่500กรัมเนาะคือแบบproduct นะคะนี่ product from Thailand นี่สุดยอดมากเลยอ่ะยังไงแบบด้วยความที่เม็ดรีบเนาะเนื้อแบบดูสิคะเนื้อหนามากเลยนะแบบเนื้อล้วนๆอ่ะพูดตรงๆว่า500กรัมคือเนื้อล้วนนะแบบเหมือนเห็นไหมคะเป็นเส้นๆแบบเหมือนเนื้อไก่อ่ะดีงามมากแล้วหนึ่งลูกนะเป็นหนึ่งพูนะคะหนึ่งเม็ดนะเขามีทั้งความนุ่มความกรอบในพูเดียวกันอ่ะมันเลิศมากมันวิเศษมากเลยอ่ะฝั่งนี้มีความกรุบกรอบแต่ฝั่งนี้มีความนิ่มนะคะที่สุดค่ะยอมจ่ายค่ะ ยังไงก็เป็นการรีวิวทุเรียนของคนที่อยู่ไกลบ้านเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะแบบเข้าใจในอินเนอร์ของคนไทยที่แบบรักทุเรียนแล้วก็อยากกลับไปกินทุเรียนที่บ้านเราเนาะแต่ยังไม่มีโอกาสนะคะนี่ยังไงใครที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้มาชมคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์ได้นะคะว่าความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะยังไงไปก่อนนะคะบ๊ายบาย